ก็เกินคาดมากคือเรื่องมันเกินเหตุไปไกลคือต้องบอกว่าพี่แจ็คสันเนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียวที่ไป follow IG นะหมายถึงว่าเป็นต่างชาติแบบเกาหลีอะไรเงี้ยคนเดียวเลยเพราะว่าเราเห็นตั้งนานแล้วว่าเขาเท่แล้วคิดว่าน้อยมากที่เราจะมองผู้ชายด้วยกันแล้วมันเท่อะไรเงี้ยไม่ได้คุยอะไรกันเยอะครับเพราะว่าคือโชคดีที่เราบังเอิญยืนตรงนั้นแล้วเขาก็เดินผ่านมาพอดีเลยได้ถ่ายรูปด้วยกันอะไรไม่ได้คาดหวังเพราะคนเยอะเราคิดว่าเราน่าจะเข้าไม่ถึงเพราะว่าทุกคนก็มุ่งเป้าไปหาพี่แจ็คอยู่แล้วคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่บายครับพี่แจ็คสันคือใส่ใจทุกคนคือเขาเป็นแบบเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริงอะไรเงี้ยเขาอยากให้ทุกคนสนุกอยากให้ทุกคนเอนจอยอะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามเล่นกับทุกคนเล่นแบบไม่ถือตัวเลยอะไรเงี้ยครับการ์ดแบบไม่ต้องมีก็ได้อะเขาเล่นแบบสนุกสนานมากใช่เขาเฟรนลี่มากๆเขาแบบเป็นคนสนุกอะไรชิลมากไม่ได้ทักครับไม่ได้คุยอะไรกันเยอะครับคุยกันน้อยสีคล้ายๆที่แจ้งหัวทองแล้วตอนนั้นเราไว้หวังได้เห็นเขาจะชอบบอกว่ารถไฟชนกันบ้างรถไฟรู้จักกันบ้างอะไรเงี้ยน่ารักดีเออเฉยเลยเป็นคนจีนได้นามสกุลจีนยังไม่ค่อยชินครับคือมันไม่ได้ฟิลตื่นเต้นขนาดนั้นแต่มันคือฟิลแบบเกินคาดมากกว่าเราไม่คิดว่าศิลปินระดับโลกอย่างเขาจะแบบมาเล่นคุกคีกับพวกเราได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยมันเป็นความแบบเกินคาดจริงๆแล้วเราก็ประทับใจเขามากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากด้วยได้เห็นอยู่ครับได้เห็นก็น่ารักดีผมว่าก็ตลกดีน่ารักดีแล้วเราก็ถือว่าเรายึดเขาเป็นแบบอย่างได้คนหนึ่งเลยเหมือนกันเพราะว่าเราชอบเพราะว่าเขาเป็นคนสุดทุกทางแบบเราก็เป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่เวอร์ชันแบบไปไกลแล้วเลยเพราะว่าผมมองว่าด้วยตัวผลงานเขาอะชิ้นงานเขาก็ออกมาดีอะไรเงี้ยตัวตนเขาก็ออกมาดีเราเลยคิดว่าเราควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันชีวิตส่วนตัวเราปาร์ตี้แล้วก็ปาร์ตี้เต็มที่แต่งานเราก็ต้องดีมากๆเหมือนกันทุกคนถึงจะยอมรับ